สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ช่วงของการท่องเที่ยวกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับโครงการเที่ยวปันสุขดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดโอกาสอย่าลืมนะครับหยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาแล้วสังเกตดูว่าเราได้มีแอปที่ชื่อว่าเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องรีบเตรียมนะครับดาวน์โหลดลงมาให้เรียบร้อยเลยเพื่อที่จะได้รับนะครับ e-voucher ในการท่องเที่ยวนั่นเองถ้าหากพร้อมแล้วนะครับมาดูขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็การเข้าใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดนะครับได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับของผมจากตัวอย่างนะครับจะเป็น Android เข้าไปที่ Google Play นะครับให้พิมพ์คำว่าเป๋าตังนะครับเพื่อค้นหาแอปมันจะขึ้นแอปที่มีโลโก้ขึ้นมาเหมือนหน้าจอตอนนี้นะครับจากนั้นให้กดปุ่มติดตั้งได้เลยติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้กดที่ปุ่มเปิดมันจะเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมจากนั้นมันจะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพื่อนๆกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเองเมื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ครบนะครับก็กดที่ปุ่มร้องขอ OTP มันจะส่งเป็น SMS มานะครับเพื่อนๆก็เอามากรอกลงในช่องนี้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าจอมาให้เพื่อนๆนะครับกดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการส่วนหน้าจอนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องระบุพินนะครับเป็นตัวเลข6หลักเพื่อใช้สำหรับการล็อกอินเข้าโปรแกรมครับจากนั้นนะครับถ้าโทรศัพท์ของเพื่อนๆรองรับระบบการสแกนลายนิ้วมือนะครับมันก็จะถามว่าจะใช้ระบบการสแกนลายนิ้วมือสำหรับการล็อกอินเข้าใช้โปรแกรมหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆต้องการก็ให้กดปุ่มตกลงได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายไม่เอ่ยทำเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองพอเพื่อนๆนะครับไปลงทะเบียนโครงการนะครับเที่ยวปันสุขเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์นะครับได้รับ e-voucher เข้ามาที่โปรแกรมนี้นะครับเราสามารถเอาไปสแกนใช้จ่ายนะครับในการท่องเที่ยวกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับสนุกกับการท่องเที่ยวขอให้ลงทะเบียนสำเร็จกันทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ